โคดีไว้เลยครับนี่ครับจิ้มนะครับผมนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับในโคราชานในหน้ากากหมูได้แล้ววันนี้โคราชานจะย่างหน้ากากหมูสมุนไพรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก่อนนี้นะครับผมข้าวมีนพริกป่นเกลือชุนรสน้ำปลานะครับอันนี้ก็จะมีมะนาวหอมแดงพริกลาบแล้วก็อันนี้กระเทียมข่าขิงข้าวมีนสดนะครับผมตะไคร้ต้นหอมผักชีนะครับผมพริกนี้ใช้3อย่างเลยนะครับผมพริกป่นพริกสดขั้นตอนแรกเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมแดงลงไปแล้วนะครับแดงนิดหน่อยสมุนไพรนะครับผมใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับขมิ้นสดนี่แหละครับผมครับเสร็จข่านะครับผมคิงนะครับนี่พริกครับผมใส่แซ่บๆหน่อยนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเอาละครับผมว้าวได้แล้วครับนี่มันนี่แหละครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาสับหมูก่อนหมูนี่ไม่ได้ย่างนะครับผมรอติดตามคลิปต่อไปนะครับเอาละนี่เดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนนะครับว้าวเป็นการหมักแล้วนะครับผมหมักสมุนไพรนะครับนี่ครับผมข้าวมิ้นใส่ลงไปได้นะครับด้วยผงนัวแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะครับโคดีไว้เลยครับจะได้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะครับผมเอาละครับผมนี่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวรอไว้ประมาณ10นาทีนะครับค่อยย่างนะครับผมครับผ่านไปแล้ว15นาทีเดี๋ยวเรามาย่างแล้วนะครับกองไก่กองนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนี่ย่างแล้วนะครับกองย่างสมุนไพรเดี๋ยวจะมันจะมีกลิ่นหอมนะครับผมนี่สุดเลยนะครับผมกลิ่นหอมมากข้าวมิ้นมันหอมข้าวมิ้นนะครับผมกันกองเลยโอ้สวยครับสีเลยจะได้มีกลิ่นหอมหน่อยกองเนาะเอาละครับผมมารู้กันได้หรือยังข้างหลังเปลี่ยนก่อนนะครับว้าวเริ่มนี่ละกลิ่นหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของสมุนไพรมันนี่นะครับปลูกข่าตะไคร้ดิค่อยย่างไปนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะครับ
ไม่ดีเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มก่อนนะครับผมวันนี้คุณรัชันไม่ใส่ข้าวโพดนะครับอันนี้คุณรัชันไม่ใส่เพราะว่าคุณรัชันย่างสมุนไพรนะครับผมวันนี้นี่เดี๋ยวทำเป็นเจียวนี่แหละครับกินกับอันนี้แหละครับผมต้นหอมฟักชีนะครับมะนาวครับผมโอ้มันควรจะตกอีกแล้วครับท่านฮาร้องกรึ่งกรึ่งเลยไม่รู้ว่าจะตกไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวครับผมใส่พริกนิดหน่อยนะครับผมก็น้ำปลานะครับนี้ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะครับผมสูตรของโคราชานเองครับที่จริงถ้าใส่ข้าวคั่วก็มันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมแต่โคราชานไม่ได้ใส่วันนี้ใส่แบบนี้ความเป็นหน้ากากหมูมันๆ นะครับเนาะก็เลยใช้สูตรแบบนี้นี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูชิ้นหมูก่อนเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมไม่หมดแล้วก็กล้องกินแบบนี้แหละอากาศร้อนเดี๋ยวไปข้างๆก่อนนะครับนี่มันจะไหม้นะครับผมโอ้น่ากินไหมเอ้ยทุกท่านแบบนี้แหละครับผมชิมที่เรานี่มานี่ก่อนชิมขอล้างคอก่อนนะครับเข้าแมวเยอะนะครับผมวันนี้อันนี้ผลไม้แล้วก็มีผักสดด้วยหัวผักยาวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมก่อนรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับกินกับน้ำจิ้มนะครับผมนี่เหมาะอีลำเด้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของข่าพวกข่าตะไคร้ข้าวมิ้นอะไรหมูนี่นะครับผมกระเทียมนี่มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มาย่างไฟนี่มันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมเรามากินกับน้ำจิ้มดูนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงยิ่งกินกับน้ำจิ้มนี่เข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมกับผักแบบนี้นะครับแซ่บอีหลีครับผมอันนี้หัวปลานะครับผมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนะดูฮะมันร้อนนะน้ำกระทะครับผมอร่อยน้ำกระทะอร่อยสุดจิ้นอร่อยยังไม่ครบเดี๋ยวขอดูก่อนกินคนเดียวไม่ได้นะครับผมลูกเยอะลูกติดอร่อยมากครับ
นี่จะเป็นตุ่นมันนะครับผมอันนี้ผู้เฒ่าว่าเด็กๆห้ามกินนะครับ เอาลูกอ่ะหมดละอ่ะผมไม่หมดอันนี้จะเก็บไว้ให้ตากล้องหน่อยแล้วก็งคลิปนี้มันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันแชร์คนละแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ